วันนี้เรามาทำผัดขิงโดยมีเคล็ดลับง่ายๆโดยการใส่ผงเห็ดหอมออร์แกนิกกันค่ะผงเห็ดหอมจะทำให้รสชาติของอาหารเจของเรานั้นกลมกล่อมมากขึ้นเริ่มจากตำพริกไทยแล้วก็รากผักชีเขียงนี้เป็นเขียงขนาดเล็กสามารถตำแล้วก็เทลงไปในกระทะแบบง่ายๆแถมพริกด้านก็ใช้เป็นเขียงได้ด้วยนะเดี๋ยวมิ้งทิ้งลิงก์เอาไว้ให้เผื่อใครสนใจไปสั่งใน Lazada Shopee ได้เลยจากนั้นก็ตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันเล็กน้อยเราจะใช้ขิงที่เราซอยเนี่ยลงไปผัดในน้ำมันก่อนขั้นตอนนี้จะทำให้ผัดขิงเราไม่เผ็ดเกินไปนะคะแล้วก็ใส่พวกโปรตีนเจต่างๆโปรตีนเกษตรหรือว่าโปรตีนจากพืชแบบที่เรามีเลยผัดให้สีของขิงเนี่ยค่อนข้างออกน้ำตาลอ่อนๆไล่ความเผ็ดออกไปแถมทำให้ผัดขิงของเรานั้นหอมขึ้นด้วยค่ะใช้ไฟกลางๆก็พอไม่ต้องใช้ไฟแรงพอดูสีเราได้ที่เนี่ยเราก็จะเริ่มใส่พวกพริกข้าวโพดอ่อนหรือว่าผักที่เราเตรียมไว้เนี่ยลงไปผัดอยู่นี้ก็มีเห็ดมีลูกชิ้นเจอะไรก็ใส่เข้าไปเลยผัดให้เริ่มสุกเราก็จะใส่ตัวผงเห็ดหอมผงเห็ดหอมเนี่ยมีรสชาติอูมามิเป็นผงเห็ดหอมแบบแท้เลยนะเพียวๆ 100% ไม่ได้ใส่ซีอิ๊วเกลือหรือว่าสารกันเสียใดๆเลยอันนี้เราก็จะใส่ซีอิ๊วเครื่องปรุงรสลงไปก่อนทีเด็ดของเราก็ใส่เต้าเจี้ยวลงไปนิดนึงหรือใครจะใส่ซีอิ๊วดำอ่ะซีหวานอ่ะจะช่วยให้สีของผัดขิงเราเข้มขึ้นแล้วก็น่ากินตัวนี้เลยค่ะผงเห็ดหอมมิ้งเลือกคัดสรรจากโรงเห็ดหอมแบบออร์แกนิกในกระทะนี้ก็ใส่ประมาณครึ่งช้อนชาก็ช่วยให้ผัดขิงของเราอร่อยกลมกล่อมมากขึ้นไม่ต้องใส่เยอะค่ะชิมรสชาติใส่น้ำตาลปี๊บตัดรสชาติเล็กน้อยพอเกือบสุกทุกอย่างเกือบสุกได้ที่ก็ใส่ผักของเราที่เป็นข้าวโพดอ่อนหรือว่าพริกอ่อนพริกหยวกก็ได้ผัดให้พอสะดุ้งไฟเล็กน้อยชิมรสได้ที่แล้วเราก็จะโรยด้วยผักชีขึ้นช่ายเท่านี้ก็อร่อยเหาะแล้วค่ะนี่แหละเคล็ดลับง่ายๆนะคะสำหรับการทำผัดขิงลองไปทำดูนะคะที่สำคัญถ้าใครสนใจผงเห็ดหอมแบบออร์แกนิกมิ้งมีให้เลือกซื้อได้แล้วนะคะสามารถทักแชทหรือว่าพิมพ์ว่าสนใจได้เลย100กรัมเนี่ยสามารถทำอาหารได้อีกหลายมื้อคือหลายนานคือ1กระทะนี่ก็ใส่แค่ครึ่งช้อนชาคุ้มจะใส่ซุปผัดแกงหรือว่าเอาไปหมักพวกโปรตีนเกษตรแบบต่างๆก็ทำให้รสชาติอร่อยขึ้นอีกเยอะเลยค่ะ100กรัม360บาทสนใจทักมาได้เลยนะคะใครที่เป็นมือใหม่ทำอาหารวีแกนแพนเบดเนี่ยรับรองใส่ไปนิดนึงเนี่ยอร่อยชัวร์ค่ะ